สวัสดีครับกับผมแอดท็อปและในวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการกามารอและก่อนที่พวกเราจะไปรับชมกันนั้นผมฝากทุกคนกดไลค์ให้กับผมคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสายสปอยกันด้วยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID ไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราแอด Cat 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่6นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยการทดสอบนั้นก็เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งการทดสอบในตอนนี้นะครับก็จะเป็นการทดสอบในการรับมือกับพวกเหล่าพวกปีศาจแล้วก็ช่วยเหลือพวกเหล่าชาวเมืองด้วยนะครับในตอนนี้ซึ่งก็จะเป็นการลุยแบบเป็นทีมนั่นแหละนะครับและเพจของเราในตอนนี้เนี่ยเขาได้คิดนะครับว่าถ้าเป็นซากุระแล้วก็เขานั้นจะต้องเลือกช่วยเหลือพลเมืองซะก่อนซึ่งเขานะครับก็ทำการเข้าไปช่วยเหลือพวกพลเมืองพร้อมกับเรียกแล้วก็แนะนำเพื่อนๆเนี่ยมาช่วยพลเมืองซะก่อนนะแต่ถ้าว่าพวกเพื่อนนะครับกลับไปทำการจัดการพวกเราปีศาจก่อนซะงั้นซึ่งว่าเขาก็ได้ให้ผลนะครับว่าจัดการพวกปีศาจก่อนเนี่ยมันง่ายจะตายไปแถมยังรวดเร็วอีกด้วยซึ่งเพจเขาเห็นแบบนั้นครับเขาได้คิดว่าพวกนี้เนี่ยมันฝีมือดีจริงๆซึ่งเพจเขาในตอนนี้นะครับก็อยากจะจัดการพวกนี้ซะตอนนี้ซะเลยเนื่องจากพวกมันนะครับดูถูกทางด้านปีศาจแต่เพจเขาก็คิดนะครับว่าเขาน่าจะต้องแข็งแกร่งขึ้นและจัดการคนพวกนี้ให้ได้ซะก่อนและลำดับต่อไปคนที่เขาน่าจะจัดการก็คือทางด้านพวกเหล่า Dragon Keeper ทั้ง5แต่ในจังหวะที่เพจเขาเนี่ยกำลังจะคิดอยู่นั้นนะครับมันก็ได้มีปีศาจตัวนึงเนี่ยพุ่งเข้ามาโจมตีที่เขาแน่นอนว่าพระเอกของเราเนี่ยขออาสาเป็นคนจัดการเองแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับทางด้านไอหัวขาวที่มันเกลียดพระเอกของเรานะครับมันก็ได้เข้ามาแย่งซีนพร้อมกับเข้ามาต่อสู้กับพระเอกของเราด้วยซ้ำหนาไอ้นี่แม่งน่าซัดจริงๆซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านผู้คุมสอบเนี่ยก็ได้บอกว่าพอแค่นั้นแหละเท่านี้ก็จบการฝึกซ้อมสำหรับแบบทดสอบครั้งสุดท้ายแล้วนะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจะเป็นการเริ่มบททดสอบของจริงเอาล่ะแยกย้ายกันไปพักผ่อนกันได้แล้วและก่อนจากไปนะครับพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกกับไอหัวขาวไปว่านี่ทำแบบนี้ไม่ดีนะครับผมบอกแล้วไงว่าผมจะเป็นคนจัดการเองนี่หรือว่าจะมาแย่งผลงานของผมกันแน่ซึ่งหัวขาวครับก็ได้บอกไปว่ามันน่ะไม่จำเป็นเลยด้วยซ้ำที่จะมาแย่งผลงานของทางด้านเพจของเราซึ่งมันเนี่ยก็ได้พูดอวดดีพร้อมกับกวนตีนเพจของเราไปด้วยนะครับซึ่งเพจของเราเนี่ยก็รู้สึกแค้นฟังหุ่นเลยล่ะและเมื่อเพจของเรากลับห้องมานะครับเขาเนี่ยก็เอาแต่แค้นทางด้านในหัวขาวนั้นเขาน่าจะต้องไม่แพ้มันอย่างแน่นอนใครก็ตามล่ะแต่ฉันจะไม่แพ้อย่างแน่นอนล่ะสำหรับไอหัวขาวซึ่งตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยก็กำลังทำการเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายและข้อมูลต่างๆด้วยนะและแล้วหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตามไปที่อีกวันซึ่งในวันนี้นะครับก็จะเป็นการเริ่มการทดสอบแบบของจริงแล้วซึ่งทางด้านผู้คุมสอบนะครับก็จะอธิบายกฎซึ่งก็เป็นแบบทดสอบครั้งสุดท้ายซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับทางด้านผู้คุมสอบเนี่ยเขานั้นก็จะแบ่งผู้เข้าสอบนะครับเป็น5กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีแค่2คนเท่านั้นนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มนะครับก็จะแบ่งตามประเภทที่ตัวเองถนัดแล้วก็ความสามารถนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีทางด้านกลุ่มแนวหลังหรือแนวซับพอร์ตต่อมานะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ถนัดการซ่อนตัวซึ่งก็เป็นเหมือนกับกลุ่มซุ่มโจมตีนั่นแหละนะครับกลุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นกลุ่มทางด้านที่ใช้มันสมองซึ่งก็จะเป็นรากฐานของขบวนการเลยก็ว่าได้และกลุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีสายตากว้างไกลหรือว่าเป็นกลุ่มสอดแนมนั่นแหละนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือเป็นกลุ่มที่ถนัดการกำจัดปีศาจซึ่งก็เน้นบุกการโจมตีอย่างหนักหน่วงลูกเดียวซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีทางด้านเพลคราวอยู่นั่นแหละนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าคู่หูที่ไปกับเพลคราวเนี่ยก็คือไอหัวขาวนั่นแหละนะครับเรียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่ปรับกันเลยล่ะและกติกานะครับก็คือจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นการจัดการทางด้านปีศาจซึ่งปีศาจนะครับก็จะเป็นการจำลองมาจากทางด้านพวกที่อยู่แต่ละสีนะครับซึ่งก็มีแต่ตัวตึงๆทั้งนั้นแหละถ้าหากกำจัดหรือว่าจัดการพวกเขาได้ละก็จะผ่านการทดสอบหรือว่าจะเป็นการแย่งชิงทางด้านกุญแจซึ่งแต่ละคนนะครับก็จะมีกุญแจติดตัวอยู่ถ้าหากแย่งชิงมันมาได้ละก็จะผ่านการทดสอบเช่นกันนะครับซึ่งก็ ได้รับการทาบทามให้เข้าไปแต่ละสีเลยล่ะทางด้านผู้คุ้มสอบนะครับก็ได้ย้ำไปเลยว่าต้องเป็นการร่วมมือกันเท่านั้นนะถึงจะสามารถผ่านไปได้เพราะหากไปเดี่ยวๆแล้วก็ไม่ผ่านแน่นอนนะครับเพราะทางด้านพวกปีศาจหรือว่าทางด้านคนที่รับบทเป็นปีศาจเนี่ยเรียกได้ว่ามันเก่งมากๆเลยล่ะซึ่งเวลาการแข่งขันนั้นก็มีทั้งหมด3วันเลยนะครับและก็จะมีแค่วันละ30นาทีเท่านั้นจะมีเครื่องที่คอยให้สัญญาณว่าเกมเนี่ยหมดเวลาแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านเพจคราวแล้วก็หัวขาวเนี่ยมันก็มีความคิดคนละอย่างกันเลยล่ะเพจคราวเนี่ยก็บอกให้ซ่อนตัวซะก่อนนะครับแต่ทางด้านหัวขาวเนี่ยมันก็จะลุยท่าเดียวเลยล่ะซึ่งแน่นอนครับว่าทั้งคู่เนี่ยมีความคิดต่างกันเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยซึ่งหลังจากนั้นครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทะเลาะกันนะเนื่องจากความเห็นแล้วก็แผนต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยด้วยซ้ำแต่ทว่าเจ้านั่นเองครับทางด้านคนที่รับบทเป็นปีศาจเนี่ยก็ได้โผล่มาเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็เป็นพวกรุ่นพี่ต่างๆนะครับที่อยู่แต่ละสีและแน่นอนครับว่าพวกเขานั้นมีฝีมือที่ตึงโคตรเลยล่ะและแล้วครับการต่อสู้เนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะดูเหมือนว่าคู่ต่อสู้ของพวกเพจคราวนะครับจะเป็นทางด้านไอคนที่เพจคราวเนี่ยเคยจัดการไปก่อนหน้านี้นะซึ่งเพจคราวก็ได้คิดนะครับว่าเขานั้นเคยชนะมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยมัน2-1ตั้งหากล่ะแน่นอนครับว่าจะต้องมีโอกาสชนะแน่นอนอยู่แล้วแต่ทว่านั่นเจ้านั่นเองครับเพจคราวเนี่ยมันก็ได้เอาแต่หนีนะซึ่งเขานะครับก็กำลังคิดวางแผนอยู่ส่วนทางด้านในหัวขาวเนี่ยมันกลับบุกเข้าไปต่อสู้ซึ่งหน้าเลยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าฝีมือมันค่อนข้างที่จะดีเลยล่ะและมันนะครับก็ได้ไปทำการยั่วโมโหเขาให้โดยการพูดกับทางด้านชุดสีแดงนะครับว่าได้ยินมาว่าคนที่อยู่ขั้น3เป็นผู้อาวุโสแล้วก็ได้ทำการแพ้ทางด้านพวกลูกสมุนน่ะคือนายเองสินะซึ่งนายมันทำให้ทางด้านชุดแดงนะครับมันถึงกับเดือดขึ้นมาเลยล่ะแต่มันก็ได้ซัดทางด้านในหัวขาวเนี่ยถึงกับหมอบแล้วก็เลือดแตกกันเลยทีเดียวอีกทางดูเหมือนว่าคู่ต่อสู้คนอื่นเนี่ยก็จะหมดสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านคนที่รับบทเป็นฝ่ายปีศาจเนี่ยมันก็จะแข็งแกร่งจริงๆนั่นแหละนะเพราะพวกเขานะครับแทบไม่ได้รับบาดแผลอะไรด้วยซ้ำตอนนี้นั้นก็เหลือเพียงแค่เพจคราวแล้วล่ะซึ่งเพจคราวเนี่ยก็ได้คิดหนักเลยนะครับว่าถ้าเขาบุกไปตรงๆละก็ความจริงที่เขาเป็นปีศาจนั้นจะต้องถูกเปิดเผยอย่างแน่นอนและเพจคราวก็ได้นึกย้อนกลับไปนะครับในตอนนั้นในตอนที่ทางด้านเขาแล้วก็ทางด้านซากุระนะครับไปคุยกันแล้วก็จะสลับตัวกันนั่นแหละนะซึ่งทางด้านซากุระเนี่ยก็ได้มอบทางด้านอาวุธอันนี้ให้กับทางด้านเพจคราวพร้อมกับสอนวิธีใช้งานด้วยนะครับเพราะว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยทุกคนอาจจะต้องมีมันนะครับในหน่วยซึ่งอาวุธชิ้นนี้นะครับมันก็เป็นได้ทางด้านดาบแล้วก็ทางด้านปืนนะมันก็สะดวกเป็นอย่างมากเลยนะครับเพจคราวเนี่ยจะได้เลือกการโจมตีทางระยะไกลจึงได้เลือกใช้เป็นปืนนั่นแหละนะครับแต่ถ้าว่ามันก็ได้เพียงแค่การทิ้งระยะห่างเท่านั้นแต่แล้วเพจคราวเนี่ยก็ได้นึกขึ้นมาได้นะครับว่าหากยิงถังนั้นละก็มันจะต้องระเบิดอย่างแน่นอนซึ่งเขาก็ไม่รอช้านะครับได้ใช้จังหวะนั้นเองเนี่ยได้ทำการยิงไปที่ถังดับเพลิงเพื่อที่ให้มันนะครับระเบิดขึ้นมาซึ่งเมื่อมันระเบิดนะครับก็ได้ทำการเกิดซากควันขึ้นมานะครับเขาจะได้ทำการอาศัยจังหวะนี้เนี่ยไปหาทางด้านไอ้หัวขาวแล้วก็ได้บอกว่าไอ้หัวขาวเนี่ยมาร่วมมือกันซะแต่ถ้าว่ามันก็ยังหัวแข็งอยู่นะครับมันนั้นเมื่อลุกขึ้นมาได้ก็จะไปใส่เดียวต่ออย่างเดียวเลยล่ะเพจคราวจะได้บอกไปนะครับว่าช่างแม่งแล้วถ้าอยากจะไปต่อสู้มากนะก็ไปเลยส่วนเพจคราวนะคะจะขอวิ่งหนีละกันและแล้วครับเพจคราวเนี่ยก็ได้ปล่อยทางด้านหัวขาวสู้กับทางด้านไอ้เสื้อแดงไปซะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับเพจคราวก็ได้ทำการขับรถคันนั้นเนี่ยพุ่งเข้ามาชนซะงั้นซึ่งกระลากผู้ที่รับบทเป็นทางด้านปีศาจมาอีกคนหนึ่งนะและเธอเนี่ยก็เป็นตัวตึงเลยล่ะซึ่งหลังจากทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มสงบลงนะครับวิสัยทัศน์มันก็ได้กลับมาเรียบร้อยแล้วเพจคราวนะคะมันก็ได้นั่งเท่เลยล่ะและก็ได้พูดว่าต้องการต่อสู้แบบเต็มที่เอาจริงงั้นหรอถ้าจะเล่นเป็นปีศาจละก็ต้องทำตามบทสิพวกเขาไม่พูดแบบนั้นกันหรอกครับตราบใดที่ชนะน่ะจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นครับผู้ชนะจะได้รับการยกเว้นทุกอย่างส่วนผู้แพ้ก็ไม่ต่างอะไรกับเศษฝุ่นซึ่งเพจคราวเนี่ยมันก็ทำการกวนตีนแล้วก็ยั่วโมโหทุกคนไปนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยผู้ที่รับบทเป็นทางด้านปีศาจนะครับมันก็ได้มีน้ำโหแล้วก็โกรธขึ้นมาแล้วล่ะซึ่งแน่นอนครับว่าพวกมันเนี่ยก็ได้เริ่มเอาจริงแล้วและเพจคราวเนี่ยก็ได้วางแผนนะครับว่าให้ทางด้านพวกเรา4คนเนี่ยรวมทางด้าน2คนนี้ซะแต่ทว่าในตอนนี้นะครับทางด้านฝั่งเพจคราวเนี่ยก็ได้มีผู้บาดเจ็บถึง2คนเลยนะทางไอ้หัวขาว1คนแล้วก็ทางด้านน้องแมว1คนนะครับในจังหวะนี้เพจคราวจะได้ถามทุกคนไปว่ามีใครวาดรูปเป็นหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่มีใครวาดเป็นเลยล่ะแต่ทว่าดูเหมือนว่าทางด้านน้องแมวเนี่ยเธอจะวาดเป็นนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเพจคราวเนี่ยจะมีแผนการอะไรบางอย่างหลังจากนั้นครับเขาได้ทำการคว้างทางด้านถังดับเพลิงออกไปแล้วก็ยิงมันเนี่ยให้ระเบิดเลยนะครับทำให้สร้างเป็นหมอกควันบดบังวิสัยทัศน์เลยนะครับในตอนนี้แล้วเพจคราวนะครับก็ทำการไปรับรูปภาพจากทางด้านน้องแมวนะครับและภาพนั้นนะครับก็เป็นทางด้านผู้ที่รับบทเป็นทางด้านปีศาจนั่นแหละนะดูเหมือนว่าเพจคราวเนี่ยจะต้องการโชว์ของจริงแล้วล่ะนะซึ่งเขาเนี่ยจะทำการปลอมตัวเป็นทางด้านพวกที่รับบทเป็นปีศาจนั่นแหละนะครับแน่นอนครับว่ามันเป็นความสามารถที่เพจคราวเนี่ยมีเลยล่ะเขานะครับได้ทำการเข้าไปป่วนนะโดยการให้พวกมันเนี่ยคิดซะว่าพวกมันนั้นได้ทำการโจมตีกันเองซึ่งแผนนี้เนี่ยก็จะได้ผล ลนะครับซึ่งนั้นมันก็เป็นการยั่วโมโหของทั้งคู่ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้ต่อสู้กันเองเลยล่ะและในตอนนี้นะครับเพลคราวเนี่ยก็ทำการกวนตีเลยนะแล้วก็อาศัยจังหวะที่พวกมันเนี่ยต่อสู้กันอยู่นั้นไปคุยกับทางด้านในหัวขาวซึ่งมันในตอนนี้นะครับก็ไม่ไหวแล้วล่ะเพลคราวเนี่ยจะได้ดูถูกไปซึ่งมันนะครับก็ขอคืนเขาทั้งหมดที่ไอ้หัวขาวเนี่ยเคยพูดกับเพลแล้วก็ดูถูกเพลคราวและหลังจากนั้นครับเพลคราวเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปต่อสู้กับทางด้านไอ้ชุดเสื้อแดงซึ่งเขานะครับก็ได้กวนตีแล้วก็ทำได้ดีเลยล่ะเนื่องจากในตอนนี้นะครับไอ้เสื้อแดงเนี่ยมันก็ได้บาดเจ็บอยู่ซึ่งเพลคราวนะครับก็ได้เปรียบสุดๆเลยล่ะและในจังหวะนั้นเองเนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านหัวขาวจะพุ่งเข้ามาช่วยเพลคราวไว้โดยการสัตว์หน้าทางด้านไอ้เสื้อแดงไปซะนะครับแต่ไม่ทั้งคู่เนี่ยเริ่มเอาจริงกันแล้วล่ะแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับทางด้านผู้ที่รับบทเป็นปีศาจที่อยู่สีเขียวเนี่ยเธอนะครับก็ได้จัดการทั้งคู่ไปอย่างง่ายได้เลยล่ะและต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตาทางด้านเพลคราวแล้วเธอนะครับได้พุ่งเข้ามาหาทางด้านเพลคราวอย่างรวดเร็วเลยล่ะเพลคราวได้คิดในใจว่าชิปหายแล้วแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับทางด้านผู้เข้าร่วมการทดสอบทั้ง2คนเนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยเพลคราวไว้ทันซึ่งมันก็แทบจะวุดวิดเลยล่ะทางด้านน้องแมวนะครับก็ได้พุ่งเข้ามากระโดดจับทางด้านผู้รับบทเป็นปีศาจที่อยู่ฝ่ายเขียวนั่นแหละนะครับส่วนทางด้านไอ้เสื้อแดงเนี่ยก็จะโดนทางด้านหัวขาวล็อกขาไว้อยู่แน่นอนค่ะว่าเพลคราวเนี่ยก็ได้ขอพุ่งเข้ามาโจมตีทางด้านไอ้เสื้อแดงซะงั้นซึ่งเขานะครับก็ได้ทำได้ดีเลยล่ะเขานั้นโจมตีไปทางด้านหน้าของมันแต่ทว่าเจ้าหน้าที่เองครับหน้ากากของมันเนี่ยกับป้องกันดาเมจได้ซะงั้นแต่ทว่ามันก็ยังไม่จบแค่นั้นหรอกนะครับซึ่งเพลคราวเนี่ยก็ได้พุ่งโจมตีเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าทางด้านไอ้เสื้อแดงเนี่ยมันก็จะได้โจมตีกลับมาเช่นกันนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยเร็วพอกันเลยล่ะแต่ทว่าจังหวะนั้นเองเนี่ยเสียงระฆังกระดิ่งหมดเวลาก็ได้ดังขึ้นซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้หยุดการต่อสู้ทั้งหมดลงนะครับแต่ก็ได้บอกเลยว่าในจังหวะนี้เนี่ยทุกคนเสมอกันนั่นแหละนะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าในครั้งนี้เนี่ยการต่อสู้โคตรจะดุเดือดเลยล่ะและแล้วก็ได้จบตอนที่6ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1 บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ